เราจะพาไปลงใต้กันมาดีกว่าไปดูน้องๆกันมาดีกว่ารอบนี้ก็เป็นน้องๆชักป .6 ป ม .3 นี่คือดูเหมือนกับว่าเป็นวงดนตรีปกติทั่วไปแต่คุณดูฮะอุปกรณ์เสริมที่วงดนตรีที่น้องๆในโรงเรียนวัดควรศรีนวลอำเภอนกโยงจังหวัดตรังนี่นะฮะเขานำขวดที่เหลือใช้เนี่ยขวดที่ใช้แล้วเนี่ยนะนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่น้ำไล่ระดับเพื่อที่จะมาเคาะเสียงสูงเสียงต่ำนี่น้องๆเขารวมตัวกันนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก 7-8 คนนะฮะก็เนี่ยมาตั้งวงดนตรีที่ชื่อว่า The Bottle Music Bottle ที่แปลว่า Bottle ที่แปลว่าขวดนั่นเองนะฮะนี่นะฮะเขาก็มารวมตัวกันนี่คุณดูฮะหน้าตาโอ้นี่นอกจากได้ญี่ปุ่นแล้วคุณยังได้ฝรั่งอีกเหรอโอ้โหการศึกษาของคุณนี่สุดยอดจริงๆนั่นแหละป.6นี่มีประโยชน์มากก่อนที่คุณจะไปล้วงความรู้ของผมไปฟังเสียงดนตรีจากน้องๆกันหน่อยดีกว่านะว่าเป็นยังไงเพลงนี่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยนะครับชื่อเพลงว่าเพลงใกล้รุ่งครับผมโอ้โหน้องๆคือที่โรงเรียนนี่นะฮะคือมันเริ่มมาจากเมื่อตอนปี54ทางโรงเรียนวัดควรศรีนวลเนี่ยเขาจัดการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ขึ้นมาครับแล้วก็มีน้องๆกลุ่มหนึ่งนำขวดแก้วที่เหลือใช้แบบนี้แหละฮะแล้วก็เอามาน้ำมาใส่ไล่ระดับกันแล้วก็มาเคาะเป็นเสียงจังหวะดนตรีเอ๊ะโรงเรียนเห็นว่ามันเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะมากก็เลยนำมาพัฒนาต่อยอดจนตอนนี้นะฮะมีเป็นวงเรียบร้อยแล้วนะฮะ Bottle Music ยอดยอดไปทำการแสดงที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่าคนในจังหวัดตรังก็ถือว่าโอ้ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าในจังหวัดตรังเนี่ยยังไม่มีวงดนตรีที่นำพวกเนี่ยฮะขวดแก้วเหลือใช้แบบนี้นะฮะใส่น้ำแล้วมาเคาะเป็นจังหวะแบบนี้ก็เรียกว่าให้อีกหนึ่งอรรถรสนะของการฟังดนตรีโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะเป็นวัสดุที่หาง่ายๆนะแล้วก็สามารถนำมาเป็นเครื่องดนตรีได้แบบนี้เนี่ยนะครับใช่ครับต้องถือว่าฝีมือจริงๆนะน้องเนี่ยคือนอกจากจะได้วงดนตรีที่มีเสียงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วนะฮะที่สำคัญเลยก็คือช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติดูแลโลกของเราเนี่ยนะให้น่าอยู่ขึ้นเพราะถือว่าเป็นการช่วยลดขยะนั่นเองนะคุณจามอนถูกต้องเลยนะ